ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครั้งหนึ่ง5ดาราคนดังเคยตัดสินใจหนีออกจากบ้านชีวิตคนเราเกิดมาสุขสบายต่างกันมีความจำเป็นในชีวิตต่างกันทำให้การตัดสินใจในการทำอะไรก็ต่างกันด้วยยิ่งถ้าเป็นตอนเด็กๆความคิดความอ่านยังอ่อนหัดไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตอาจจะทำให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดได้บันเทิงออนไลน์มี5ดาราคนดังได้เคยตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาแล้วด้วยเหตุผลต่างๆกันและคนละช่วงอายุตามลองมาฟังเรื่องราวของพวกเขากันเลยดีกว่าขั้นหนึ่งเริ่มต้นที่ดีเจต้นหอมค่ะดีเจต้นหอมดาราพิธีกรชื่อดังและรวยมากคนหนึ่งค่ะล่าสุดมีมือดีมาคอมเมนต์ในไอจีว่าต้นหอมเคยขายตัวก่อนเข้าวงการดีเจต้นหอมจึงต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กอยู่กับพ่อที่ค่อนข้างเข้มงวดจึงทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านเพราะความอ่อนต่อโลกจึงจำเป็นต้องทำงานเป็นสาวนั่งริ้งแต่รับรองไม่มีการขายตัวดังที่คนกล่าวหาแน่นอนค่ะ 2. โน้ตอุดมต่อด้วยโน้ตอุดมคนบันเทิงอารมณ์ดีคนนี้ได้โพสต์คลิปผ่านช่อง YouTube ไทยสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยได้เล่าเรื่องราวของตัวเองกับคุณแม่ทองสุขแต้พานิชว่าเมื่อตอนเด็กๆ เคยเกลียดแม่เพราะแม่จนและได้ตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปอยู่กับญาติกลับบ้านอีกครั้งตอนโตได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของแม่ก็เสียใจที่ปล่อยให้แม่เผชิญความลำบากอยู่คนเดียวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่โน้ตไม่เคยทิ้งแม่อีกเลยและยังขยันตั้งใจจนวันนี้มีชื่อพี่โน้ตติดอยู่เป็นตำนานในวงการบันเทิงเมืองไทยค่ะ 3. ก๊อฟพิชยะดารานักร้องหนุ่มที่เคยหนีออกจากบ้านเช่นกันแต่เป็นการหนีออกจากบ้านตอนที่โตแล้วแถมเข้าวงการแล้วด้วยค่ะเพราะได้ผิดใจกับคุณแม่ด้วยเรื่องส่วนตัวทำให้หนุ่มก๊อฟติดสินใจหนีออกจากบ้านทางด้านคุณแม่ก็น้อยยอกน้อยใจที่ลูกชายทำแบบนี้แต่สุดท้ายแม่ลูกก็ปรับความเข้าใจกันทางหนุ่มก๊อฟก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครดีที่สุดและอบอุ่นที่สุดเท่าที่บ้านเราค่ะ 4. สุกัญญามิเกลดารานักร้องที่มีสไตล์ส่วนตัวไม่ซ้ำใครแถมยังมีพลังเสียงทรงพลังเข้าขั้นดีว่าคนหนึ่งของเมืองไทยได้ออกมาเผยถึงชีวิตที่ไม่ได้สวยหรูของตัวเองว่าครั้งหนึ่งเธอเคยหนีออกจากบ้านเพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง2ครั้งจากคนในบ้านเธอเองตอนนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ10ปีเธอจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านค่ะนับเป็นเรื่องร้ายแรงมากๆและต้องนับถือน้ำใจของสาวมิเกลที่กล้าออกมาพูดถึงเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กๆด้วยค่ะ 5. แซมยุรนันท์อดีตพระเอกชื่อดังของวงการบันเทิงไทยที่หลายๆคนยังคิดถึงผลงานดีๆที่แซมเคยฝากไว้แซมได้พูดถึงประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่นว่าเคยหนีออกจากบ้านเพราะทะเลาะเรื่องที่แซมอยากจะเข้าวงการบันเทิงแต่คุณพ่อมองว่าวงการบันเทิงเป็นการไปเต้นกินรำกินแซมเลยยอมทิ้งชีวิตคุณหนูเพราะความเห็นไม่ตรงกับคุณพ่อแซมยุรนันท์บอกว่าออกจากบ้านก็ไปอาศัยอยู่กับคุณป้าเรียกได้ว่าชีวิตดาราสมัยก่อนนี่ไม่ได้สวยหรูแบบสมัยนี้เลยค่ะ